วันนี้เรามาทำความรู้จักกับโรคต้อเนื้อกันครับโรคต้อเนื้อเกิดจากก้อนเนื้อที่อักเสบบริเวณเยื่อบุตาลามไปที่กระจกตาหรือตาดำทำให้เกิดการระคายเคืองตาแดงและทำให้การมองเห็นแย่ลงส่วนใหญ่สาเหตุอาจเกิดจากลมฝุ่นควันแสงแดดหรือโดนสารเคมีสารระคายเคืองต่างๆสะสมมาเป็นเวลานานทำให้เกิดการอักเสบโดยเราสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดด้วยการผ่าตัดเราแบ่งได้เป็น2แบบคือ1ผ่าตัดแบบธรรมดาและ2ผ่าตัดแบบไฟบิ้นกลูการผ่าตัดแบบธรรมดานั้นต้องเย็บแผลและตัดไหมมีความระคายเคืองดวงตาใช้เวลาผ่าตัดและพักฟื้นนานส่วนการผ่าตัดแบบไฟบิ้นกลูไม่ต้องเย็บแผลไม่ต้องตัดไหมไม่เกิดการระคายเคืองใช้เวลาผ่าตัดพักฟื้นเร็วกว่ามากไฟบรินกลูหรือกาวไฟบรินเกิดจากสาร2ชนิดไฟบรินโนเจนและทรอมบินซึ่งสกัดมาจากเลือดไม่มีความอันตรายใดๆเพราะเป็นสารที่มีในร่างกายของเราอยู่แล้วลักษณะคล้ายกาวใช้ปิดแผลที่ผ่าตัดและเลือดออกให้หยุดไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมารักษาโรคต้อเนื้อที่โรงพยาบาลพญาไท2ด้วยการผ่าตัดแบบไฟบริ้นกลูแบบครบวงจรกันนะครับรับประกันได้สบายตาไม่ระคายเคืองแถมยังใช้เวลาผ่าตัดรวดเร็วเพียงแค่3นาทีเท่านั้นไว้ใจคุณ2ให้พญาไท2ดูแลคุณนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิกตาโรงพยาบาลพญาไท2โทร02617-2444ต่อ4215หรือ4227